เรากำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยที่เราถูกขอให้ปล่อยเรื่องราวเก่าๆละครเก่าบทเก่าๆออกไปโดยสิ้นเชิงและตอนนี้เริ่มที่จะเห็นภาพแสดงให้เห็นเพื่อร่วมสร้างชีวิตในโลกใหม่ที่เราปรารถนาที่จะอยู่อย่างแท้จริงไม่มีขีดจำกัดในสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ด้วยความสามัคคีและด้วยความรักมากมายเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของทุกคนและแน่นอนว่าเราจะเริ่มต้นดำเนินชีวิตตามกฎสากลอีกครั้งและร่วมสร้างวิถีชีวิตแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับพระแม่ธรณีและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในและบนเธอสิ่งใหม่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องละทิ้งทุกสิ่งที่คุณเคยคิดหรือเชื่อว่าตัวเองเป็นมาก่อนและคนอื่นๆความจริงคือกุญแจสำคัญเพื่อดำเนินชีวิตตามความจริงแห่งจิตวิญญาณของคุณและยอมให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันสำหรับการใช้ชีวิตตามความจริงก็คือความรักที่มีชีวิตเพราะมันหมายความว่าคุณรักตัวเองมากจนคุณใช้ชีวิตและสร้างชีวิตที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ชีวิตได้และขยายไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาตอนนี้ฉันยืนยันทุกเช้าในเวลารุ่งสางมองดูพระอาทิตย์ขึ้นและขอพรพระแม่ธรณีและทุกสิ่งที่อยู่บนเธอขณะที่ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับวันใหม่และโอกาสที่จะสร้างใหม่ในแต่ละวันนำมาซึ่งฉันได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้าให้สร้างโลกที่ฉันปรารถนาอย่างแท้จริงโลกแห่งความสามัคคีความสงบความงามความสมดุลความปรองดองและความรักอันยิ่งใหญ่ความยินดีความงดงามความสุขความอุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญากระแสสร้างสรรค์คำอวยพรมาต่อพรและการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ใหม่ของการขยายตัวกำลังเปิดกว้างสออำรับฉันแล้วฉันรับใช้ด้วยความรักจากใจและจิตวิญญาณของฉันและทุกสิ่งที่ฉันเป็นด้วยความรักผ่านความรักและในความรักเพื่อให้ทั้งชีวิตของฉันคือการกระทำแห่งความรักอย่าลืมแสวงหาประโยชน์ไม่เพียงแต่สำหรับตัวคุณเองเท่านั้นแต่สำหรับทุกคนและทุกคนในการใช้ชีวิตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณมากที่สุดเพราะเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันขอให้เราในเวลานี้ร่วมสร้างสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงเพื่อให้ทุกช่วงเวลาเป็นการกระทำด้วยความรักที่เชื่อมโยงความสามัคคีความปรองดองความสุขความอุดมสมบูรณ์พระพรที่เราปรารถนาจะทิ้งไว้เบื้องหลังสำหรับมนุษยชาติใหม่ในยุคทองใหม่ทั้งหมดมีอยู่แล้วที่นี่และเดี๋ยวนี้จูดี้ลูเซล